ของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะตอนนี้ประสบความสำเร็จในการปลูกมะม่วงพันธุ์ใหม่นะคะชื่อว่าพันธุ์งามเมืองย่าค่ะมะม่วงพันธุ์นี้นะคะคุณผู้ชมมีผลขนาดใหญ่บางลูกเนี่ยหนักมากถึง1กิโลกรัมเลยทีเดียวค่ะมะม่วงพันธุ์งามเมืองย่าเป็นผลผลิตจากสวนเพชรเมืองกำแพงเมื่อผลเริ่มแก่จัดก็จะมีสีเขียวอมเหลืองทองสวยงามน่ารับประทานแต่ละผลจะมีขนาดใหญ่ค่ะมีน้ำหนักตั้งแต่6ขีดไปจนถึงเกือบ2กิโลกรัมนางกฤติยาสุริพัฒน์เจ้าของสวนบอกว่ามะม่วงพันธุ์นี้ดูแลไม่ยากค่ะไม่ต้องใช้สารเคมีเพียงแค่ใช้ปุ๋ยคอกน้ำหมักชีวภาพก็สามารถป้องกันได้ทั้งแมลงและโรคต่างๆได้เมื่อปลูกเพียงปีเดียวก็จะให้ผลผลิตดกเต็มต้นเลยค่ะซึ่งในปีนี้นะคะเจ้าของสวนบอกว่ามีรายได้มากกว่า500,000 บาทแล้วนะคะแล้วก็ยังเหลือผลผลิตที่รอการเก็บเกี่ยวอีกเป็นจำนวนมากเลย